ก็ผลการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์นะครับวันที่28 มิถุนายน 2564นะครับซึ่งวันนี้มีสาระสำคัญที่ได้มีการถกเถียงกันในที่ประชุมแล้วก็ได้มีมติทั้งหมด2เรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับร่างกฎหมายพรบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามตินะครับซึ่งร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติที่ประชุมมีมติให้เห็นชอบตามคณะกรรมการเสียงข้างมากนะครับแล้วก็ในวาระ3เนี่ยก็มีมติที่จะเห็นชอบในวาระที่3แล้วก็รวมถึงข้อสังเกตของคณะกรรมการอันนี้เป็นส่วนของสาระสำคัญร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามตินะครับคือในทิศทางที่ดีแล้วก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนว่าเหตุผลที่มีความจำเป็นจะต้องผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้เพราะเห็นว่าการที่มีกฎหมายฉบับหนึ่งที่ดูแลให้พี่น้องประชาชนในเรื่องของการออกเสียงประชามติเฉพาะเนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและก็สาระสำคัญยิ่งกว่านั้นเนี่ยกรณีของการมีกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติแน่นอนที่สุดว่าก็จะไปผูกโยงเชื่อมกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญซึ่งสอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ค่อนข้างชัดว่ากรณีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับจะต้องมีการรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนก่อนนั่นก็คือการทำประชามติก่อนที่จะมีการเข้าสู่กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในส่วนของการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ขึ้นทั้งฉบับอันนี้สาระสำคัญเรื่องแรกนะครับในส่วนของเรื่องร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญซึ่งขณะนี้ท่านประธานรัฐสภาได้บรรจุอยู่ในระเบียบวาระการประชุม13ฉบับนะครับซึ่งวันนี้ที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็ได้มีมติค่อนข้างชัดเจนนะครับว่ามีมติเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญทุกร่างนะครับส่วนที่จะมีการแก้ไขอย่างไรบ้างในบางร่างบางมาตราเนี่ยก็จะดำเนินการไปปรับปรุงแก้ไขในชั้นคณะกรรมการต่อไปนะครับที่ประชุมพูดถึงร่างของคุณไพบูลย์นิติตะวันนะครับซึ่งก็มี2มาตรานะครับที่ประชุมค่อนข้างมีความกังวลก็คือมาตรา144และมาตรา185นะครับ2มาตรานี้ก็ได้พูดคุยกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยส่วนตัวหลายท่านนะครับซึ่งหลายท่านก็จะมีการแปรยติในชั้นกรรมธิการต่อไปอันนี้ในส่วนของร่างของคุณไพบูลย์นะครับแต่สรุปสาระสำคัญมติก็คือเห็นชอบรับหลักการในทุกร่างที่ได้ยื่นต่อรัฐสภานะครับ13ร่างก็ในส่วนของรายชื่อกรรมธิการนั้นนะครับก็จะมีทั้งหมด3ท่านนั่นนะครับ1ก็คือท่านบัญญัติบรรทัดฐาน2ท่านชินวรบุญเกียรตินะครับแล้วก็3คุณชัยชนะเดชเดโชมีทั้งหมด3ท่านนะครับในสัดส่วนคณะกรรมการเพื่อที่จะไปทำหน้าที่ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในวาระที่2นะครับอันนี้ก็เป็นรายชื่อคณะกรรมการส่วนบุคคลที่จะทำหน้าที่ในการอภิปรายเสนอร่างแล้วก็มีการอภิปรายในร่างต่างๆก็จะมีอยู่หลายท่านนะครับที่ได้ลงชื่อเพื่อที่จะขอมีการอภิปรายในที่ประชุมรัฐสภาซึ่งก็นำโดยท่านจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์ท่านบัญญัติบรรทัดฐานท่านชินวรบุญเกียรติท่านองอาจคล้ามไพบูลย์ท่านสาธิตปิตุเตชะดร.อิสระเสรีวัฒนวุฒิก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่จะมีการอภิปรายด้วยนะครับอันนี้ก็มีสมาชิกอีกหลายท่านนะครับแสดงความจำนงเป็นจำนวนมากซึ่งก็ได้กำหนดเวลามาค่อนข้างจำกัดนะครับในส่วนของประชาธิปัตย์เนี่ยก็มีเวลาในการอภิปราย1 ชั่วโมง 3 นาทีก็ต้องมาจัดสรรเวลากันว่าอาจจะมีบริหารจัดการเรื่องเวลาใครจะอภิปรายได้กี่นาทีเนี่ยอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของท่านชินวรที่จะเป็นพูดคุยกับวิปต่างๆต่อไปนะครับ